นี้ครับเป็นคู่ค้ำของรายการเก่งกาจเพชรรุ่งเรืองฮะวันนี้พบกับธงสบัดออนนกแก้วมวยไทยครับ111ปอนด์เท่ากันคู่นี้กรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรเป็นผู้ห้ามบนเวทีนี่ครับเก่งกาจครับมีคุณวิษณุชัยครับขึ้นมาถอดมงคลส่วนมุมน้ำเงินเป็นเกียรติทรงฤทธิ์ครับขึ้นมาถอดมงคลเมื่อสักครู่เป่าเจ้านิวเคลียร์วินไปแล้ว1ครับอันนี้เป่าธงสบัดบ้างเรทเปิดก่อนชกนะครับให้เก่งกาจได้เปรียบ10ต่อ9สตาร์ทกันยกที่3นะครับเก่งกาจนี่นักชกวัย16ปีนะครับลูกหลานจากจังหวัดชลบุรีส่วนธงสบัดนะครับ16ปีเช่นเดียวกันครับนักชกจากกรุงเทพมหานครนี่แหละครับเก่งกาใช้ลูกขวางธงสบัดจะล็อกครับคนหนึ่งขวางคนหนึ่งจะล็อกก็ยังไม่ทันหนักครับแยกออกมาก่อนมวยซ้ายนะครับเก่งกาขยับหาเจอขวาโต้ซ้ายยังพลาดนะครับเก่งกาเอ้าบวกมาดูวงในครับวงในของใครกระตุกแม่พยายามจะกระชากมากระชากมามายังไม่ถนัดกันเท่าไหร่เอาออกมาตั้งเกมกันใหม่กลางเวทีซ้ายกับขวานะครับซ้ายพลาดธงสวัสดิ์นี่ชกในเกมตั้งรับนี่ครับรอครับเจอหมัด1 2เข้าไปแม่ธงสวัสดิ์ต่อยเก่งกาจหน้าสวัสดิ์เลยครับนี่ครับรอครับเนี่ยมีบวก2ด้วยชกไปเกมใจเย็นครับขวามาครับธงสวัสดิ์เจอศอกเข้าไปเอาในขวางครับเก่งกาจขวางธงสวัสดิ์ล็อกกระชากมาเสียบเข่าเอาแยกก่อนครับปล่อยมือเอาขวามาครับธงสวัสดิ์เจอซ้ายครับขยับหาเร็วขึ้นนะครับเก่งกาจเจอขวาเข้าไปครับมาขวาโต้หนักๆครับธงสบัดเอาละครับวงในมีขวางครับเก่งกาจขวางแล้วเสียบเข่าโอ้โหเข้าไปเสียเหลี่ยมครับขยับหานะครับเก่งกาจธงสวัสดิ์ที่ทรงถอยเอ้าพลาดครับพลาดเจอซ้ายแม่ไม่โดนเดี๋ยวรับฟัดกันอยู่ช็อตนี้ใครจะตีได้ครับเอาเหน็บมาทีครับคนละทีจี้เข้ามาครับเก่งกาจธงสวัสดิ์เนี่ยมีขยับขู่หมดยกที่3ผ่านไป3ยกนะครับมุมแดงครับเจ้าเก่งกาจเพชรรุ่งเรืองได้เปรียบ7ต่อ4ครับเอาลุยต่อยก4เลยครับหน้ากระตุกนี่ลูกนี้ล้มไปอยู่ข้างล่างครับเก่งกาจนี่ครับตรงสวัสดิ์ชกในเกมจังหวะ2ครับขวาเป็นการขยับต่อยหมัดเข้าไปครับตามด้วยแข้งคลิกมาคลิกแล้วเสียบเข่าครับธงสวัสดิ์เน็บเด้งตีมาทีครับเก่งกาจเด้งมาธงสวัสดิ์ว่ายังไงเอาแยกก่อนนะกรรมการพงพันธ์แยกออกมาครับเป็นเกมที่เก่งกาจที่เดินเข้าหานะครับนายคีบได้ไหมเอาครับเหน็บมาครับเสียบเข่าครับเก่งกาจ
เดินนะครับเป็นคนเปิดเกมจิกัดซ้ายครับวงในโอ้โหล็อกครับลูกนี้ธงสวัสดิ์ล็อกและเสียบเข่าขยับเดินบ้างครับธงสวัสดิ์ขวามาเจอหมัดครับหมัดกับแข้งแลกกันเก่งกาดนี่ครับกระชับพื้นที่โอ้ยแม่ต่อยหมัดมาเสียวเหลือเกินยังดีธงสวัสดิ์นี่โชว์สายตาหลบมาทันครับครับหมุนออกมาโอ้โหลูกฮิตเตะหมุนเลยครับหลวมไปหน่อยครับเจอไปอีก2ครับโอ้ยเกมการพอหลวมนี่เจอลงโทษเลยครับแล้วดูครับโอ้เนี่ยไปพลาดนะเจอไป3แข้งแล้วยังคืนไม่ได้ครับเอ้าระฆังยังไม่ดังเจอขวาอีกแล้วครับซ้ายมาเอาแล้วครับซ้ายมาต่อยมาเก่งกาดน่าดูครับวงในก็ยังไตไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับแยกก่อนครับซ้ายแลกขวานี่ครับหมุนออกข้างครับธงสวัสดิ์เก่งกาดนี่พยายามจะทำเป้าให้เจอครับเอาซ้ายพลาดดูครับจังหวะบวกธงสวัสดิ์ใจเย็นครับรอจังหวะ2คือไม่ไปแลกมั่วซั่วด้วยครับโอ้ยจังหวะเนี่ยครับบวกแบบนี้แม่คือถ้าโดนจังหวะบวกนี่โดนจังๆนี่ลงได้นะครับหมดยกที่4ผ่านไป4ยกแล้วนะครับเป็นทางด้านมุมน้ำเงินครับธงสวัสดิ์ออนกแก้วมวยไทยได้เปรียบ8ช่วงตัวลูกเดินลูกขยันอยู่ที่เก่งกาจครับส่วนธงสวัสดิ์นี่นะครับชกทรงจังหวะ2ครับรอตั้งรับมีลูกผู่ธงสวัสดิ์ต้อนเข้าไปครับกระชับพื้นที่เจอขวาเนี่ยวงในครับตีได้มั้ยโอ้โหแม่เจอเหลี่ยมลูกนี้ครับเสียหายเลยครับเก่งกาจต้องเรียกคะแนนคืนมาบ้างนี่ครับต้องไล่ครับเสียบราคาครับลูกนี้อาจจะแทงไม่เจ็บครับแต่แทงเอาทรงตอนนี้กลายเป็นเก่งกาจนี่จะต้องหาจุดเปลี่ยนให้ตัวเองครับเนี่ยต่อยหมัดเข้าไปครับหมดยกสุดท้ายกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรครับรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ไปที่มุมน้ำเงินครับธงสวัสดิ์อ.นกแก้วมวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน